กระห่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะคะที่ไอคุมอาหารกับอดอาหารไม่เหมือนกันนะคะไอไม่ได้ทำ IF แบบ 100% นะคะไอไม่ได้ทำ IF แบบ 100% แล้วก็ไอไม่ได้ลดน้ำหนักแบบทรมานตัวเองเนาะก็คือจะกินนะคะแต่ว่าจะกินไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนเนาะตอนเช้าไอก็จะกินกาแฟดำนะคะเดี๋ยวไอจะสั่งยาหวานมาเนาะแล้วก็โปรตีนไอก็จะมาจากไข่ส่วนคาร์โบไฮเดรตก็จะไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่เนาะก็คือพวกแป้งนะแต่ว่าอันนี้พวกข้าวโพดพวกฟักทองพวกมันสับปะรดอย่างนี้มันจะเป็นแป้งในเชิงโซนก็สามารถที่จะกินได้ก็เหมือนแบบไอบอกว่าไม่ค่อยจะซีเรียสสักเท่าไหร่เมื่อคืนนี้พี่น้องจะทรมานแบบสุดๆเลยทรมานมากนะคะเป็นคืนแรกเนาะตอนก่อนช่างนะคะก่อนช่างน้ำหนักไออยู่ที่ 62.8 ก่อนเข้านอนเนาะเมื่อเช้าเนี่ยก็ตื่นมาช่างน้ำหนักอยู่ที่61.8 ลงไปเกือบ1กิโลเมื่อคืนในทรมานแห้งคืนแรกแบบพี่น้องจ๋าพี่น้องเคยแบบว่าหิวข้าวแห้งบ่เดี๋ยวด้วยความที่อายนะเป็นคนที่กินเยอะนะคะกินเยอะมากกินเยอะตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละถ้าน้ำหนักว่าขึ้นหรือถ้าไม่เหนื่อยอายก็คงจะไม่หันมาลดน้ำหนักนะคะถ้าถามว่ากาแฟคุมน้ำหนักกินไหมกินทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ได้พึ่งพวกแบบว่ายาลดน้ำหนักอย่างประมาณนี้นะทุกคนถ้าพึ่งพวกนั้นก็คงสิแบบย่านนะพี่น้องไอ้ก็เลยคิดว่าพวกกาแฟพวกดีท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่อันตรายก็หันไปกินอย่างนั้นเนาะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะคะก็ยังหิวคือเก่าก็เลยคิดว่าบ่ได้แล้วปั่นจักรยานไหมก็ปั่นนะปั่นเดินตอนแรกไอ้ก็เล่นฮูลาฮูปกับประมาณ10-20 นาทีเลยตั้งเป้าหลายนะคะตอนนี้เพื่อที่ฮอดสิ้นเดือนเนี่ยเอาเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งขอลงสักอีก1กิโลว่าง่ายขอแตะ60หรือ59อย่างนี้ก็ยังดีนะคะถ้าถามว่าซีเรียสไปไหมไม่นะคะก็คือกินเหมือนเดิมพี่น้องก็เห็นว่าไอ้กินโชว์เยอะๆเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจาก6โมงเย็นคือไอ้จะไม่กินแล้วนะคะถ้าหิวตอนดึกๆไอ้ก็จะกินแบบว่าพวกยังนี่ก็ซิมีผลไม้ติดตู้เย็นไว้ก็คือมีพวกแกมังกรพวกแอปเปิ้ลพวกส้มพวกกล้วยน้ำว้าพวกอีกอย่างที่แคลอรี่ต่ำๆนะคะเพราะว่าไอศึกษามาผิดในการที่แบบว่ากินผลไม้แล้วคิดว่ามันสิผอมแต่ที่ไหนได้ในพวกแบบผลไม้มังมี่มะม่วงสุกองุ่นมันก็ทำให้เราอ้วนได้เพราะว่าน้ำตาลมันหลายส่วนมะม่วงสุกมันก็แป้งเยอะเนาะทุกคนวันนี้ก็จะกินเป็นตอนเช้าเนาะก็เป็นกาแฟดำนะคะกาแฟดำแล้วก็จะเอาโปรตีนมาจากไข่เดี๋ยวตอนแรงๆก็จะไปซื้ออกไก่ไว้เพื่อจะทำโปรตีนในวันต่อไปแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็วันนี้ก็จะกินเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดเสียอีกไอเริ่มกิน10โมงนะคะเลิกกิน6โมงเย็น10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 8 ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงนี่คือกินแต่ว่าให้ตัดแบบว่าน้ำตาลออกบ้างคาร์โบไฮเดรตออกบ้างแบบนี้นะแต่ก็กินปกติแต่หลัง6โมงเย็นก็คืออาจจะหยุดเลยนะคะเมื่อคืนในแบบจนอยากให้ตอนกินสองไอ้คิดว่าลูกก่อนนะลูกแป๊บแก้วมาก่อนมากินเจ้าของนี่บริสนะใจเจ้าของก็คงสิบริสนะไปก็เลยเอาหน้ามาล่องข้อไปให้มันหอดเศร้าปกตินะไอ้สิเป็นคนที่แบบว่าไอ้ลูกเข้าห้องน้ำลูกเงี่ยวอย่างแบบนี้นะไอ้สิเลยไปห้องครัวเลยไปห้องครัวเพื่อที่จะหาแนวกินนะคะเพื่อที่จะหาแนวกินถึงบ่ได้อยากสั่งแต่มันติดเป็นนิสัยมาตลอดมาเฮ็ดให้น้ำหนักเขาพุ่งขึ้นเรื่อยๆ2ที่ผ่านมาเนาะเทศกาลก็ค่อนข้างที่จะเยอะไอ้ก็มีจิบแบบว่ายอดข้าวบ้างอันนี้คือเรื่องจริงยอดข้าวในแคลอรี่เยอะมากเลยนะทุกคนรีเท่ากับเขากินข้าวพงข้าวผัดกับพงข้าวเผาผลนะในขวดหนึ่งอะนะแคลอรี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมันทำให้เราบวมนะครับอันนี้เฮาบวมนี่คือไอตื่นเช้ามาเลยนะคะไอล้างแค่หน้าล้างหน้าด้วยน้ำเฉยๆนะคะส่วนที่ผ่านมาหน้าไอสีดำคำเขียดย่อนยังตากแดดนะคะไปแห่เทศกาลเยอะมากเดียวกันอีกจะหน่อยบุญพระเวทอีกจะหน่อยกระสงการหน้าไอกับสีดำเพราะว่าหนึ่งไอเป็นคนที่เลือดฝาดนะคะเส้นเลือดฝาดหน้าไอสีแดงเกิดจากการใช้ครีมมันไม่ใช่นะคะเกิดจากกรรมพันธุ์พี่น้องเห็นแม่ไอบอกแม่ไอกับเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเส้นเลือดน้อยๆสิเยอะมากอันนี้คือหน้าตอนตื่นมาโดยที่ไอแค่ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ไม่ได้ใช้คร
รีมอะไรแค่มาทาลิปสติกนะคะลิปสติกไอใช้ของอะไรมีคนถามไอใช้ของเมเบอร์ลีนนะคะเป็นลิปแมทของเมเบอร์ลีน200กว่าบาทก็มี199ก็มีสีล่ะสีเป็นสีที่ไอแมทมาไอมีประมาณ10แท่งนะคะสีที่ไอใช้ประจำมันหมดเขาเลิกผลิตนะคะเขาเลิกผลิตไอก็เลยใช้ที่แบบว่าเฮาแมทไปแปลว่าเฮามักสีใดเฮามักโทนไหนมื้อนี้มักโทนออกส้มๆเฮาก็ใช้ส้มหลายอย่างประมาณนี้ไอก็เลยบอกเบอร์บ่ได้นะคะที่ไอใช้อีกอันนึงก็คือจะเป็นลิปของเคที่ก็ของกระแตนะคะราคาที่ไอซื้อมา259มันจะแถมแมทที่เป็นเลื่อมๆนำนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้คือสิ่งที่ไอจะมาขายคือครีมของไอนะครีมไอยังขายนะคะทุกคนไอยังขายแต่ว่ากันแดดเขาเพิ่มปริมาณแต่ก่อนกันแดดของไอเจ้าหญิงมัน170บาทใช่ไหมคะมัน5กรัมเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มปริมาณเขาเปลี่ยนปรับขึ้นมาเป็น10กรัมในราคา250บาทก็จะคุ้มมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะมันจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนไอ้ก็เลยไม่ได้ขายกันแดดกันแดดทุกวันนี้ไอ้ก็ใช้ของเซเว่นนะคะทุกคนแต่อันนี้เป็นครีมกลางคืนเนาะอันนี้เป็นพีออร่าไนท์ขายครีมสกอตเพื่อมีคนอยากงามเลยสะหุ่นสวยแล้วเราก็ต้องหน้าเป๊ะด้วยนะคะส่วนอันนี้นะผู้ใดมีผลิตภัณฑ์ดีๆเดี๋ยวพี่น้องเห็นว่าไอ้เป็นคนที่แขนไม่เอาลงก่อนเด้อจะมากินทีหลังดอกมาว่าก่อนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แขนไอ้ไม่เป๊ะเป็นกะนะตรงนี้เพราะว่าไอ้เป็นคนที่ไปหากบหาเขียดได้อย่างนึงสาเหตุเลยนี่ๆมาใกล้ๆมาอยากมาใกล้ๆก่อนให้เบิ่งเห็นบ่นี่คือหน้านี่คือแขนของไอ้นะคะแขนของไอ้จะเป็นกะอย่างนี้ตั้งแต่เด็กสาเหตุคือไม่ใช่แค่ตากแดดนะนี่ๆมาใกล้ๆเอานี่คือแท้จริงนะคะส่วนหน้าคือแท้จริงอย่างเงี้ยปากก็ทาติดแน่ไม่ติดแน่อันนี้ก็เป็นสิวที่เป็นถ้าเฮาสิเป็นเมนเนาะผู้หญิงเฮาไอ้บ่รู้ผู้อื่นนะคะไอ้ก็จะมีพวกโอ้ยล้างหน้าบ่สะอาดล้างหน้าไม่สะอาดนี่ก็มีมัดขลงมัดขล่าเนาะกับบ่อายดอกเดี๋ยวไอ้สิไปไล่อีกเทื่อนึงเพราะว่าไอ้ก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะแค่มาคุยกับทุกคนว่าหน้าสวยของไอ้ประมาณนี้นี่เห็นบ่พี่น้องมันสิเป็นกะเป็นหนีส่วนมือก็จําเป็นคนที่มือไม่สวยเนาะแต่ก็พ่อแม่ให้มาแค่นี้ก็โอเคแล้วครบ32เนาะส่วนตาตอนนี้ตาน้องไอทำไมขาวขึ้นแต่ก่อนไอสิเป็นคนตาเหลืองเนาะตาของไอนะคะเอาว่ามืดเปลือกซะมันนี่นะมาว่าสู่กันฟังซะเนาะตาของไอเนี่ยอย่าว่าวัตถุเลสเด้อค่ะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะตาแต่ก่อนตาไอจะเหลืองตาเหลืองมากนะคะด้วยความที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเรากินเค็มนะคะบางครั้งเราก็ดื่มอันนี้คือไอก็ว่าตามจริงเลยบ่ได้แอปว่าฉันไม่ดื่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลามีปฏิก็ดื่มแน่นอนนะคะก็ทำให้เราตาเหลืองนะคะตับอาจจะทำงานหนักวันไหนที่แบบว่าเรามีแบบกินชาบูหมูกระทะอย่างเงี้ยตับเรามันเหตุงานหนักมันก็จะทำให้แบบว่าตามันเหลืองไอกินลิเวอร์พัทตอนนี้คือไม่ได้กินนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแพงนะคะทุกคน30เม็ดจะอยู่ที่1,000กว่าบาทนะคะก็คือ30เม็ดกินได้1เดือนนะคะทุกคนจ้าด้วยความที่แบบว่าไอ้ก็ซื้อวิตามินตัวนั้นตัวนี้มากินมันหลายอย่างตอนนี้ก็คือไอ้คิดว่าตาไอ้ก็เริ่มแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นในที่นี้ก็คือมันไม่ค่อยขุ่นมัวเหมือนแต่ก่อนไอ้ก็วางไว้ก่อนเพราะว่าวางไว้ที่นี้ก็คือหยุดไปก่อนไอ้ก็ไปซื้อยาอย่างอื่นมากินนะคะทุกคนแต่ว่าพวกคอลลาเจนพวกอย่างนี้ไอ้ไม่กินนะคะยาอย่างอื่นก็คือพวกวิตามินแบบนี้คอลลาเจนไอ้ไม่ได้กินนะคะทุกคนถ้ากินไอ้ก็คงผ่องใสกว่านี้นี่คือมือจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูใกล้ๆมือไอ้จะโทษเป็นกะมากกว่านี้จะถามว่าอายไหมไม่อายเพราะว่าหน้าเป๊ะค่ะเพราะว่าหน้าเป๊ะในที่นี้คือหน้าเฮามันเป๊ะคอแต่ก่อนพี่น้องเห็นตรงนี้ไอ้สิวลายเด้อสิวหลายเด้อตรงนี้ก็คือเกิดจากที่เราอ่ะไปตัดหน้ามาด้วยนะคะไอ้ก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของผอมลงมาเนี่ยมันจะหายไหมหรือมันจะหย่อนไปเลยถ้าหย่อนไอ้ก็จะไปฉีดแฟตเข้าไปนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเห็นว่าหน้ากับคอก็จะคนละสีเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าอาจจะเน้นหน้านะแล้วก็มีคนบอกว่าน้องไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยขาวเหมือนตรงหน้าไอ้ไม่ค่อยใส่ครีมหลายไม่ตรงหน้าผากก็จักเป็นอย่างแต่ไหนแต่ไรนะคะอันนี้คือหน้าสดๆของไอ้ยับมาอีกนี่นี่เลยนะคะแขนอย่างนี้เลยเป็นคนไม่ได้ขาวนะคะกรรมพันธุ์ไม่ได้ขาวพ่อก็เป็นคนผิวคือไอ้เป็นคนผิวของพ่อส่วนน้องแอนเนี่ยผิวของแม่เพิ่งก็สีขาวเนี่ยทิพย์เราก็สีขาวเนี่ยแต่ไอ้นะเป็นคนผิวดำแดงนะคะทุกคนอันนี้คือช่วยได้นะคะอันนี้เป็นครีมกลางคืนเด้อ
ส่วนยาลดน้ำหนักดีทงดีท็อกเองมันไม่ได้ผลิตแล้วนะคะเพราะทุกคนไม่ได้ผลิตแล้วเพราะอะไรเพราะว่าด้วยที่ไอเคยบอกว่าสินค้าของเราถ้าเราไม่มีแบบว่าพื้นฐานของลูกค้าเยอะๆเราจะไปไม่ได้ในการที่เราจะผลิตแบรนด์ตัวเองน้ำปลาร้าเราก็ไม่ผลิตแล้วแต่ว่าอันนี้คือเราเป็นตัวแทนนะแต่ว่าเป็นตัวแทนหลักของภาคอีสานก็คือเราจะไม่มีทางที่จะเลิกผลิตเพราะว่าเขามีฐานลูกค้าของเราของข้าเจ้าอยู่แล้วมีแต่จะปรับให้มันดีขึ้นมาคนท้องใช้ได้ไหมท้องใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นครีมออร์แกนิกนะคะครีมพวกนี้ไม่มีสารสามารถไปตรวจได้มีหมายเลขจดแจ้งนะคะก่อนอื่นไอจะบอกว่ามีคนถามว่ามีอย.ไหมอย.นี้เราต้องใช้กับพวกอาหารนะคะอาหารเครื่องดื่มอย่างแบบนี้แต่ว่าพวกยาพวกอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นหมายเลขจดแจ้งนะคะเราสามารถไปตรวจสอบได้นะนี่หมายเลขจดแจ้งสามารถไปตรวจสอบได้ใน Google นะถูกต้องตามกฎหมายนะคะ Piola Nice Set 1350บาทนะทุกคนจะข้างในจะเป็นแบบนี้เด้อข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเซตแรกเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเซตแรกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของหน้าของตัวเองแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ใดที่เป็นฝ้ากะสิวหลายๆอย่างเงี้ยต้องประมาณ3เซตขึ้นไปนะคะ3เซต 1,000 บาท3เซต 1,000 บาทส่งฟรีถ้าโอนนะคะถ้าไปทางเนี่ยย้ายไปทางคอยกับเก็บแค่50บาทเท่านั้นอย่าปฏิเสธรับสินค้านะคะไม่พร้อมอย่าเพิ่งสั่งเด้อเพราะว่า1คือคนที่เสียหายก็คือต้นทางเนาะถ้ายังไม่พร้อมก็คือบอกเดี๋ยวค่อยสั่งนะยังไม่พร้อมก็พูดกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าพอตีกลับขึ้นมากล่องมันก็จะไม่สวยกล่องมันก็จะไม่สวยอีกอย่างหนึ่งไอ้ก็จะเสียทั้งค่ากล่องค่าส่งค่านั่นค่านี่มันก็จะหายไปถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งรับนะคะทุกคนครีมกลางคืนเด้อบอกก่อนครีมกลางคืนอย่าใช้กลางวันครีมกลางคืนใช้กลางวันไม่ได้นะคะมันจะไวต่อแสงมากนะคะมันจะไวต่อแสงมากแล้วก็คือเราต้องใช้ก่อนนอนเท่านั้นบางคนว่าโอ๊ยข่อยขาวไวกลางเว้นข่อยก็แทรกไปเกินเลยเขานะคะครีมกลางวันก็คือครีมกลางวันนะคะนี่นะคะแต่ว่าอันนี้คือเจ้าอย่าไปหาทำอย่าไปหาทำในการที่แปลว่าฉันจะขาวเร็วฉันจะทาทั้งกลางวันกลางคืนอย่าเห็นโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือจะทำจากขมิ้นชันขมิ้นชันจะช่วยในการที่แบบว่าลดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะทุกคนลดฝ้ากะจุดด่างดำส่วนอันนี้ทำมาจากแตงกวาแตงกวาจะทำให้ผิวนุ่มเนียนกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดเจนเนาะทุกคนถ้าคนติดตามไอเล็กๆสิหัวอุ้ยนางหน้าคอยบ่ได้ดีบานนี้สิวก็อาจจะมีริ้วรอยก็อาจจะมีแต่คนที่เป็นสิวแต้มสิวก่อนนอนหายแน่นอนนะคะสองสามวันเสาร์วิธีใช้ทาแตงกวาก่อนนะคะมันจะมีอันนี้แบบนี้ครีมของเราไม่ได้มีสารนั่นนี่นะทุกคนมันก็จะมีแบบว่ามันฮ้อนมันร้อนก็อาจจะมีความเป็นสีน้ำตาลอยู่ตามขอบๆ บ้างเนาะด้วยอุณหภูมิของประเทศไทยวิธีใช้แปะอันนี้สมมติว่าเป็นหน้าเนาะทาไป5จุดหน้าผากหน้าแก้มมา5จุดวนจ้ะวนเลยนะคะการทาของไอนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเป็นไอซีดึงหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะไอทาเพราะว่าไอบ่อยากให้มันเป็นแบบริ้วรอยตรงนี้เยอะนะคะด้วยความที่อายุเราก็ย่าง40ปีแล้วเนาะสิว่าไปแต่ไอโชคดีอย่างนึงคือไอไม่ค่อยจะมีตีนกาสักเท่าไหร่ในวัยประมาณนี้เนาะเขาก็ดึงขึ้นมาเขาก็ทามาแบบนี้ได้นะคะแล้วต่อไปเราก็ลงด้วยขมิ้นชันนะคะถ้าผู้ใดที่แบบว่าสันเป็นกะสันเป็นฝ้าหลายจะใส่ตัวนี้หลายเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหน้าทั่วไปก็ใส่ประมาณเท่ากันแต้มไป1 2 3 4 5ทับกันวนแบบนี้มันก็ยังจะมีความเหลืองในหน้าแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเราอาบน้ำแต่งตัวนอนแค่นั้นอย่าไปหาทาปรุงทาแป้งทับนะคะทุกคนถ้าคิดว่าตัวเองยังจะไปข้างนอกแต่งตัวไปข้างนอกอย่าเพิ่งทาก่อนนอนนะคะก่อนนอนมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเหลืองกว่านี้จริงๆแล้วมันจะเหลืองกว่านี้ก็จะประมาณนั้นนะคะทุกคนถ้าผู้ใดยังงามหรอกว่าก็เอาความงามมาฝากเนาะไม่ได้แล้วโสดแล้วค่ะต้องสวยนะอันนี้คือเก็บไว้ใช้นะคะทุกคน350พร้อมส่งนะคะทุกคนสแตนบายไว้เยอะๆเลยนะคะถ้าผู้ใดอยากเป็นตัวแทนก็ทักมาได้นะคะทักมาได้เพราะว่าเราเป็นรายใหญ่ของจังหวัดอีสานนะคะของจังหวัดอีสานโอ้ยของภาคอีสานเด้อทุกคนจ๋าอย่างไรทุกคนก็เป็นกำลังใจให้อายในการลดน้ำหนักในครั้งนี้ก็ยังมีกินอยู่นะอาจจะลดความหวานความเค็มลงบ้างแต่ก็ยังกินเหมือนเดิมเนาะไม่ซีเรียสขอแค่2กิโลก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วกันนะทุกคนนั่นแหละค่ะทรมานที่สุดคือการลดน้ำหนักนี่แหละทุกคนยิ่งสายชอบกินเหมือนเรานะ
คือไอเนี่ยไอเป็นคนที่ชอบกินชอบกินมากเลยแหละทุกคนก็สิเห็นว่าไอสิเป็นคนที่กินแซ่บนะยิ่งหลายคนบอกว่าน้องไอเป็นคนที่กินอร่อยนะใช่ค่ะไอกินแซ่บแม้แต่คนในคุ้มนี่พ่อแม่ยังบอกว่าน้องไอเรากินแซ่บไอเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยแล้วก็อีกอย่างนึงไอเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายพ่อแม่เอาอย่างไม่ให้ไอกินมืดบ่ได้ปฏิเสธเป็นคนที่แบบว่าบ่ได้แบบว่ามื้อนี้ต้องแบบนั่นนี่นะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายอยู่ใส่ก็อยู่ได้สุดก็คืออยากลดน้ำหนักนะคะหน้าก็คือก็มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนมีเอ่ยเพิ่นบอกว่าน้องอายหลังจากกีดตามาอยากให้น้องอายรีวิวว่าเป็นยังไงบ้างอายกีดตาจากหมอสุทัศน์นะคะหมอสุทัศน์โรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลยันฮีเนาะราคา 17,500 บาทนะคะไม่รวมกับการที่เขาไปตรวจร่างกายเอ็กซเรย์เพราะว่าอายทำพร้อมกับอายตัดหน้านะคะความที่อายตัดหน้าหลายคนถามว่าหน้าตาเปลี่ยนมากไหมเดี๋ยวอายจะให้เบิ่งนะคงหน้าเก่าอายกับปัจจุบันเนาะอันนี้คือหน้าในอดีตของอายหน้าในอดีตของอายพี่น้องเห็นตอนนี้อายุเกาหลีนะคะทุกคนเพิ่นยังเป็นสาวเกาหลีก็คือจังได๋ไปตัดผมหน้ามาก็สิมีอยู่ช่วงนึงเนาะพี่น้องก็สิเห็นว่าเห็นบ่ตรงเนี้ยโครงหน้าของอายตรงนี้มันจะเป็นก้ามนะคะอายก็ไปตัดออกไปนะคะในราคาเคยพูดไปแล้วนะทุกคนนั่นแหละค่ะในราคาเคยพูดไปแล้วเนาะก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะไอ้ตัดกับหมอสุทัศน์เหมือนเดิมโรงพยาบาลยันฮีนะคะพัก2คืนบ่2คืนหรือ3คืนนี่แหละ4วันนะคะทุกคนดูแลดีมากมีพยาบาลเทคแคร์ไอ้ไม่ได้มีคนไปด้วยนะคะไอ้ไม่ได้มีไผไปนำไอ้สามารถที่จะไปด้วยตัวเองได้เพราะว่าไอ้เป็นคนนึงที่ถ้าอยากเห็นอย่างไอ้ต้องเห็นให้ได้นะคะยกตัวอย่างเหมือนลดน้ำหนักนี่แหละพี่น้องท่าเบิ่งเด้อนะคะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ไอ้เนาะแล้วก็นี่ก็เป็นตาของอายทำไมอายถึงอยากตาทำตา2ชั้นแบบกรีดยาวอายบอกกับคุณหมอว่าอายอยากได้ตาหวานนะคะตาของอายเป็นคนตาหลบในเนี่ยตาหลบในอย่างเงี้ยเห็นป่ะตามันไม่เป็นชั้นอะอายก็ได้ทำกรีดตายาวแล้วก็ตัดกรามตรงนี้ออกไปนะคะตอนนี้มันก็จะหย่อนคอยตรงนี้นิดนึงนะคะชีวิตของคนเรามันจะมีดีอย่างนึงเสียอย่างนึงนะคะดีของอายก็คือไม่มีกรามแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือผิวหย่อนคอยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเฮาลดนกแก้มหรือตัดอะไรอย่างแบบนี้ผิวเฮาก็สิหย่อนลงไปมันก็สิบ่เศร้าซ้ำนั่นน่ะนะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะกีดตาน้องอ้ายกีดตามาเป็นยังไงบ้างพี่รู้สึกว่าพี่อ่อนล้าตาอ่อนล้าตาเหนื่อยน้องอ้ายตาเหนื่อยไหมตาของอ้ายจะไม่เหนื่อยนะคะตาของอ้ายจะไม่เหนื่อยแต่ว่าเวลาที่อ้ายแบบว่าเหนื่อยตามันจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมแต่ว่าความรู้สึกของกล้ามเนื้ออ่อนล้าจะไม่มีรู้สึกปกติทุกอย่างไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะนั่นแหละค่ะเพิ่นก็เลยให้รีวิวเนาะส่วนสำหรับคนที่อยากไปศึกษาการกรีดตาอย่างนี้ก็ไปศึกษาในเพจหมอสุทัศน์ได้นะคะสอบถามได้เนาะนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาว่าสู่พี่น้องฟังนั่นแหละในวันหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่น้ำหนักนะคะเพราะวันหนึ่งคือไอ้ก็ใส่กางเกงที่ไอ้เคยใส่ไม่ได้แล้วนะคะถ้าสมมติว่าไอ้ปล่อยให้มันยาวกว่านี้มันก็คงจะไม่ลงมาแล้วไอ้ก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในการที่อาจจะอยากเจอสิ่งใหม่ๆบ้างอย่างประมาณนี้เนาะจังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้อายเสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย